ไปดูเรื่องของใบสั่งหน่อยว่ากันด้วยเรื่องใบสั่งปีนี้ครับใบสั่งมีมากถึง16ล้านใบที่ค้างจ่ายอยู่บางคนอาจจะมีอยู่หลายใบบางคนอาจจะยังไม่ได้จ่ายหรือบางคนอาจจะไม่มีเงินจ่ายครับแต่ว่ารูปแบบการออกใบสั่งล่าสุดของทางตำรวจจราจรกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าทราบหรือไม่ครับว่าตอนนี้เราสามารถที่จะต่อรองราคาหรือว่าสามารถที่จะขอผ่อนชำระค่าปรับได้ครับทีมข่าวโมโนนิวส์ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับในเขตลาดพร้าวจตุจักรกรุงเทพถึงรูปแบบการออกใบสั่งจราจรใหม่พบว่าส่วนใหญ่บอกเคยได้ยินแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรอย่างผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างท่านนี้ครับเล่าบอกว่าเขานำใบสั่งไปจ่ายค่าปรับที่สถานีตำรวจแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกกับเขาบอกว่ายังไม่ต้องจ่ายเพราะว่ารอความชัดเจนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนครับที่สน.บอกว่าบอกนายผมจะมาเสียค่าปรับนายเขาก็บอกว่าเขาสั่งมาไม่ให้ปรับนายแกก็ถือใบสั่งผมไปแล้วไปถามล็อกนู้นล็อกนี้ก็ไม่มีใครกล้าปรับเพราะว่าเขามีคำสั่งมาว่าเขาไม่ให้ปรับเขาไม่ให้จับเช่นเดียวกันกับคนขับรถแท็กซี่รายนี้ครับที่เคยได้ยินเรื่องของการออกใบสั่งตามกฎหมายใหม่มาบ้างแล้วและเห็นว่าก็เป็นเรื่องดีสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยครับที่ผ่อนผันได้เลยครับถ้าเกิดว่าเป็นหมื่นก็ผ่อนผันได้ 5,000 อย่างนี้ก็โอเคครับดีครับก็อย่างพวกผมหาเช้ากินค่ำเนาะทั้งค่าเช่าทั้งค่าการ์ดวัดทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องการออกใบสั่งนะฮะเพื่อจะให้ตำรวจทั้งประเทศมีความมั่นใจและก็เดินทางไปทางเดียวกันนะหรือเรื่องการพรบ.เปลี่ยนเทียบปรับเป็นที่ใดต่างนะครับนะก็ในสัปดาห์หน้าจะประชุมเรื่องนี้เพื่อจะให้ตำรวจทั้งประเทศเนี่ยมีความเข้าใจและก็มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมรับปีใหม่และก็รับเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงในระยะไกลรูปแบบการออกใบสั่งจราจรที่เปลี่ยนไปนี้นะครับก็เป็นผลมาจากกฎหมายปรับเป็นพินัยหรือเรียกง่ายๆคือกฎหมายเงินค่าปรับนะครับมีผลบังคับใช้เมื่อ25ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นกฎหมายที่ใช้กับผู้กระทำความผิดไม่ร้ายแรงไม่ต้องถูกคุมขังและไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรมสาระสำคัญเกี่ยวกับใบสั่งอยู่ที่ผู้ขับขี่สามารถขอผ่อนชำระค่าปรับได้ครับหรือขอชำระค่าปรับต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ส่วนกรณีที่ถ้าหากว่าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับสามารถเปลี่ยนเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ตอบแทนสังคมได้เช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็มีคำถามตามมานะครับว่าจะมีผลกับใบสั่งที่ค้างจ่ายในระบบมากถึง16ล้านใบด้วยหรือไม่ประเด็นนี้ทางสำนักงานกฤษฎีกาจะมีการหารือกันในวันนี้ครับซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับในช่วงข่าวต่อไปของโมโนโทมิตินายครับ